ตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าให้พุ่งซ่านไปทางอื่นเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพียงกันเพื่ออบรมจิตใจให้เข้าถึงความสงบความสงบเป็นสิ่งที่ปรารถนาทุกคนในโลกนี้แต่คนส่วนมากต้องการเฉยๆแต่ไม่ทำเหตุที่จะให้เกิดความสงบก็เลยไม่ได้พบกับความสงบคนส่วนน้อยเท่านั้นแหละที่ลงมือทำกันที่เป็นทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าตัณหานั่นเองแหละมันยั่วใจอยู่เสมอทำให้จิตใจนั่นดิ้นรนออกไปไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพราะตัณหามันลบเล่าเอาบุคคลผู้มีกำลังบุญวาสนาบารมีน้อยก็สู้อำนาจตัณหาไม่ได้จึงได้ปล่อยใจของตนให้ไหลไปตามกระแสของตัณหาเหตุนั้นจึงสงบไม่ได้ดังนั้นผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็อย่าไปยอมตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันจะชวนให้คิดไปไหนต่อไหนก็อย่าไปตามมันต้องมีสติเข้ามาควบคุมจิตใจนี้ให้ตั้งอยู่ภายในทีแรกนี่มันก็ตั้งได้บ้างแล้วก็ล้มไปบ้างก็เป็นธรรมดาเมื่อมันยังตั้งหลักไม่แน่นอนมันก็เป็นอย่างนั้นไปก่อนแหละคือว่าสงบไปได้หน่อยนึงมันก็คิดไปพุ่งไปเอาตั้งสติไหมตั้งสติระลึกเข้ามาในปัจจุบันนี้ไหมเมื่อสติมันยังเข้าไปภายในได้มันก็สงบลงเมื่อมันเผลอมันก็พลิกไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละจิตใจอันนี้ถ้าขาดสติสัมปชัญญะแล้วมันสงบอยู่ไม่ได้จริงๆเพราะฉะนั้นการที่เราหัดมันระลึกเข้ามาหากายหาจิตนี่บ่อยๆเนี่ยเป็นการฝึกสติสัมปชัญญะให้มันแก่กล้าขึ้นในใจให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผู้ใดไม่หมั่นระลึกเข้ามาเพ่งดูกายดูใจนี่บ่อยๆแล้วแสดงว่าผู้นั้นไม่ได้ฝึกสติให้แก่กล้าก็ไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบอยู่นานได้เลยสงบไปนิดๆหน่อยๆแล้วมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นก็เลยไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะไม่ได้ความอุ่นใจเลยเพราะฉะนั้นอย่าพากันนิ่งนอนใจอันใจไม่สงบนี่นะมันไปเกิดได้ทั่วแหละส่วนมากก็ไปเกิดในที่ต่ำ ถ้าหากว่าทำใจอย่างนี้ไปจนตลอดหมดลมหายใจเข้าออกนู่นมันก็ไม่ไหวอ่ะความปรารถนาอยากจะให้มันไปเกิดที่ดีที่มีความสุขความเจริญนะมันก็ผิดหวังไปเพราะเนื่องจากว่าตนไม่ฝึกจิตใจอันนี้ให้มันเข้มแข็งต้านทานต่ออำนาจของกิเลสตัณหาอันหยาบคายไม่ได้ถูกกิเลสตัณหามันจูงเอามันดึงดูดเอาให้ไปคล้องอยู่ในภายนอก
อย่างใดอย่างหนึ่งไปผูกพันไว้ดังนั้นเมื่อเวลาเจ็บหนักลงไปใจก็หวั่นไหวต่อทุกขเวทนาเพราะไม่เคยอดไม่เคยทนไม่เคยเพ่งทำความรู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆนี้มาแต่ก่อนพอได้ประสบกับทุกขเวทนาอย่างรุนแรงเข้าไปจิตใจก็ปลิวไปเลยมันเคยยึดเคยถือสิ่งใดไว้ภายนอกนู่นมันก็ยึดถือสิ่งนั้นไว้มันก็ดิ้นไปยึดถือสิ่งนั้นแหละเมื่อมันอดทนต่อทุกขเวทนาไม่ไหวนะลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละคนเรานี่เหตุที่จะพ้นจากทุกข์ไปไม่ได้ก็เพราะไม่ควบคุมจิตใจตัวเองนี่พูดอย่างสั้นๆนะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจิตตัวเองนะก็เป็นหน้าที่ของตนนั่นแหละจะพึ่งควบคุมเอาเองจะให้คนอื่นควบคุมให้ไม่ได้ไม่มีใครจะไปทำได้ต่างคนต่างก็ควบคุมตัวเองเอาการที่เราพยายามมีสติควบคุมจิตอยู่ตลอดไปนี่นะนี่แหละเป็นแนวทางปฏิบัติสืบต่อไปไม่ขาดสายถ้าหากว่าปล่อยให้จิตคิดสั้นไปมากมายแล้วจึงมาสำรวมจึงมาควบคุมอย่างนี้มันไม่ไหวมันเคยพุ่งไปเคยคิดไปเคยไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งใดมากๆแล้วจะน้อมมันเข้าให้เข้ามาสงบอยู่ภายในนี่นะมันจะไม่ยอมง่ายๆจิตนี่นะแตกเหมือนกันแหละนี่แหละอิทธิพลของตัณหานะให้พากันเข้าใจไม่ใช่อย่างอื่นนะอิทธิพลของตัณหาแหละที่จิตมันชอบคิดสร้างไปเกาะโน่นเกาะนี่อยู่นั่นดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้ฝึกจิตนี้ให้มันเข้มแข็งอย่าให้มันอ่อนไหวไปตามอำนาจแห่งตัณหานั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่ชาติไหนชาติไรที่ล่วงมาแล้วแต่หนหลังนั่นนะตนก็เคยอ่อนไหวไปตามอำนาจแห่งตัณหานี่มาคันนานับชาติไม่ถ้วนแล้วไปตกนรกอบายภูมิทนทุกข์ทรมานอยู่นานแสนนานก็เพราะปล่อยใจให้ไหลไปตามกระแสของตัณหานี่เองแหละแล้วตัณหาบางประเภทมันพาไปทำชั่ววันนี้นะพาไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษทุกชนิดนี่ตัณหาฝ่ายต่ำอันนี้ต่ำจริงมันทำให้คนเราทำบาป5ประการนี้ได้ผู้ใดมาควบคุมจิตของตนได้ผู้นั้นก็จะไม่ได้ไปทำบาป5ประการนี้เพราะว่าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ่อยๆแล้วว่าการไปกระทำเช่นนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วผลแห่งการกระทำเช่นนั้นก็คือความทุกข์อย่างเดียวความสุขน้อยหนึ่งก็ไม่มีก็เมื่อผู้ใดเกลียดต่อความทุกข์ต้องการความสุขแล้วมันก็หาทางเว้นเท่านั้นเองเนี่ยเนื่องมันน่ะไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่แต่ความได้ฝ่ายเดียวต้องเฉลียวใจถึงบาปกรรมมันจะนำตนให้ไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากในโลกหน้าต่อไปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราน่ะคำนึงถึงโลกหน้าให้มากนั่นแหละธรรมดาบุคคลผู้ที่ยังละอาสวะกิเลสให้หมดไปจากกิจใจไม่ได้นี่นะมันก็ต้องเกิดอีกอยู่วันนี้ค่ำนะ
พราะฉะนั้นน่ะพระองค์จึงได้ทรงสอนให้คำนึงถึงชาติหน้าต่อไปเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้ก็ต้องพยายามคำนึงถึงว่าเมื่อเราละโลกนี้ไปแล้วเราจะไปเกิดในที่ทุกข์หรือว่าจะไปเกิดที่สุขสบายทำอย่างไรเราถึงจะได้ไปเกิดที่สุขสบายถ้าหากว่าเราละกิเลสให้หมดไปจากจิตใจไม่ได้ในชาตินี้นี่ทุกคนมันก็ต้องคิดถึงตนอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าตนสามารถที่จะละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ในชาตินี้ก็เอาตั้งใจลงไม่ต้องไปมุ่งหวังชาติหน้าแหละแต่ถ้าหากว่าตนไม่สามารถที่จะละกิเลสให้ขาดจากสันดานได้ในชาตินี้มันก็ต้องมีชาติหน้าอยู่ดีๆนี่แหละนะก็ต้องเตรียมตัวไว้นะชำระสะสางตนให้สะอาดไว้เพื่อที่จะได้ไปเกิดในที่สุขสบายไม่ต้องปรารถนาหรอกเพียงแต่ชำระจิตใจของตนนี้ให้มันสะอาดจากบาปอกุศลกรรมต่างๆไว้เท่านั้นแหละถ้ายังละกิเลสอันละเอียดอันปานกลางไม่หมดแล้วก็แล้วแต่บุญกรรมมันจะนำไปเกิดแหละไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ต้องคำนึงละตรงนั้นน่ะเพราะว่าบุญกรรมนี่มันยุติธรรมมากสุดแล้วแต่ใครบำเพ็ญบุญกุศลให้เข้าขั้นใดบุญกุศลก็นำไปเกิดในขั้นนั้นแหละไม่ต้องปรารถนามันก็เป็นไปเองมันเพราะกำลังของบุญเหมือนอย่างลูกปืนอย่างนี้นะกำลังของปืนกระบอกนั้นมันมีกำลังมากน้อยเพียงใดมันก็ส่งกระสุนไปไกลเพียงนั้นแหละเป็นอย่างนั้น อันนี้เหมือนกันแหละกำลังบุญกุศลที่บุคคลสะสมไว้ในใจของตนนี่มันมีมากน้อยเพียงใดมันก็ส่งจิตวิญญาณนี้ให้ไปเกิดในที่สูงได้เพียงแค่นั้นแหละถ้าหากว่าบุคคลสะสมบาปอกุศลใส่ตนไว้ไม่ยอมละบาปอกุศลนั้นมันก็มีกำลังมากกำลังน้อยกว่ากันดังนั้นกำลังบาปมันน้อยมันก็พาไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเบาขึ้นมาหน่อยนึงถ้ากำลังบาปที่บุคคลกระทำนั้นมันมากมันหนักมันก็ฉุดคล้าเอาดวงจิตวิญญาณนี้ให้ตกไปสู่แห่วงแห่งความทุกข์อย่างมากมายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นไปตามเหตุเหตุมากผลก็มากเหตุน้อยผลก็น้อยนี่ก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ ว่าชีวิตของคนเรานี่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ว่ามันเป็นไปอย่างลอยๆทีนี้เมื่อบุคคลมาทำเหตุปัจจัยนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเหตุปัจจัยฝ่ายบุญฝ่ายกุศลนี่นะเมื่อกระทำบำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเต็มที่มันก็ขจัดกิเลสบาปธรรมน้อยใหญ่ทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเมื่อกิเลสบาปธรรมหมดสิ้นไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยอันใดที่จะมานำดวงจิตนี้ให้ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปสุขคติบ้างไปทุกขคติบ้างอย่างนี้ไม่มีนั่นแหละเมื่อมันไม่มีเหตุปัจจัยจะนำไปแล้วมันก็หยุดลงหยุดหมุนเวียนนะหยุดไปแสวงหาที่เกิดต่างๆดังกล่าวมานั้นน่ะไม่ไปแล้วมันหยุดแล้วนั่นแหละก็แสดงว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันทำหน้าที่มันคือละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วมันก็ดับไปมันเป็นอย่างนั้นแม้ปัญญาก็ดับสุดท้ายมานะ
ป็นอย่างนั้นปัญญามันก็ทำหน้าที่ของมันแค่ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาได้โดยเด็ดขาดลงไปแล้วปัญญานั้นมันก็ดับไปตามกันปัญญาแหละดับเป็นวาระสุดท้ายเลยนั่นนี่จิตนี้มันก็เปลี่ยนสภาพเป็นอมตะธรรมเลยวะนี่เป็นธรรมมันไม่เคลื่อนไหวเป็นธรรมมันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติว่าอมตะธรรมบ้างนิพพานบ้างอย่างนี้แหละแต่มันก็อันเดียวกันนั่นแหละคือความไม่เกิดอีกนั่นนะท่านเรียกว่านิพพานหรือว่าอมตะธรรมเมื่อนั้นแหละมันก็ถึงจะได้ยุติการสั่งสมบุญกุศลและการเพียรละบาปอกุศลต่างๆมื้อนี้นะมันถึงได้ยุติลงไปถ้าไม่เช่นนั้นแล้วมันจะหยุดการละบาปบำเพ็ญบุญไม่ได้เลยเกิดมาชาติใดก็ต้องมาเพียรละบาปบำเพ็ญบุญไปเรื่อยๆเพราะบาปนี่มันก็มีทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดปานกลางไม่ใช่มีแต่อย่างหยาบอย่างเดียวนะเมื่อบุคคลละบาปอย่างหยาบได้แล้วมันก็ยังอย่างกลางอย่างละเอียดบาปอย่างกลางพาให้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อะไรหมู่นั้นแหละหรือว่าพาให้มันมาเกิดเป็นคนนี่มันไม่พาให้ไปสู่นรกอบายภูมิทั้งสี่เมื่อมาเกิดเป็นคนแล้วหากว่าพลั้งเผลอไปคบกับคนพาลเข้าคนพาลมาชักจูงให้ไปทำความชั่วมันก็ไปทำกับเขาได้เหมือนกันนะชีวิตของปุถุชนเนี่ยนั่นแหละมันมีเชื้อของบาปอยู่เราจะเห็นกันได้อ่ะคนเกิดมาในโลกนี่ลองสังเกตดูบางคนเกิดมาในตระกูลสูงอ่ะเป็นคนดีคนดีอ่ะทีแรกนะพอไปได้สมาคมกับคนพาลเข้าคนพาลก็ชักจูงให้กระทำความชั่วด้วยกายวาจาใจมีฆ่าสัตว์เป็นต้นเข้าไปอย่างนี้แล้วตายแล้วก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกแล้วบาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมิต่อไปนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าอันโลกียธรรมนี่นะมันเป็นกุปปะธรรมโมเป็นธรรมที่กำเริบได้อยู่บุคคลจึงไม่ควรนิ่งนอนใจควรยินดีคบหาสมาคมกับนักปราชญ์บัณฑิตเสมอไปอย่าไปลิคบหาสมาคมกับคนพาลอันคนพาลนั่นน่ะเป็นคนที่ไม่มีความปรารถนาดีต่อตัวเองและผู้อื่นไปศึกษาแต่วิชาความรู้อันที่ท่านเรียกว่าตรีรัจฉานวิชาวิชาอย่างต่ำนั่นแหละเช่นบางคนก็ไปศึกษาวิชาเวทมนต์กลคาถาเสกเป่าอะไรมือนี้นะหรือบางคนก็ไปเรียนวิชาหาทรัพย์ในดินศีลในน้ำบางคนก็ไปเที่ยวหาไอ้ที่ท่านเรียกว่าเหล็กไหลเงินทองมีเท่าไรก็ใช้จ่ายไปในการแสวงหาเหล็กไหลเพราะเข้าใจว่าเมื่อได้เหล็กไหลมาแล้วก็จะมาขายเอาเงินเป็นหลายล้านจะรวยทันทีเลยทีนี้เหล็กไหลเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นยังไงอ่ะอยู่ที่ไหน
ไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นเลยเพียงแต่เล่ากันสืบต่อกันมาเฉยๆแล้วก็ไปเชื่อเอาว่ามีจริงเงินทองมีเท่าไหร่ก็ลงทุนแสวงหากันไปเนี่ยเรียกว่าติระฉานวิชานะบางคนก็ถึงกับลงจนก็มีฉะนั้นจึงได้ขอพูดไว้ในที่นี้นะผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วก็อย่าไปหลงไหลอย่าไปศึกษาวิชาความรู้ต่างๆเหล่านั้นเช่นวิชาอาคมใส่หนังบังฟันบอกยิงไม่เข้าฟันยิงไม่ออกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าอะไรหมู่นี้อย่าไปสนใจมันเลยนั่นแหละมันหลอกล่อให้คนเรานั้นตายโหงอะมันไปเรียนคาถาอาคมมาแล้วก็ว่าตนอยู่คงกระพันก็ไม่กลัวใครอะใครมาล่วงเกินนิดนี้หน่อยไม่ยอมให้อภัยแสดงท่าทางใช้อำนาจบาดใหญ่กับเขาอย่างนี้นะนั่นแหละมันใกล้ต่ออันตรายแห่งชีวิตบุคคลผู้ที่เดินทางผิดผู้ศึกษาความรู้ผิดเห็นผิดย่อมนำชีวิตให้จมลงไปสู่ห่วงแห่งความทุกข์แน่นอนทีเดียวทางที่ดีแล้วมันต้องศึกษาวิชาความรู้ที่มันจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของตนและคนอื่นซึ่งพระบรมศาสดาทรงแนะนำสั่งสอนไว้เช่นการกสิกรรมพาณิชยกรรมหมู่นี้การเป็นช่างต่างๆหมู่นี้ทำราชการงานเมืองอันวิชาความรู้หมู่นี้มันเป็นความรู้ประดับโลกมาแต่ไหนแต่ไรทำโลกนี้ให้เจริญขึ้นก็เพราะอาศัยศิลปะวิทยาเหล่านี้เองเนี่ยบุคคลศึกษาแล้วเรียนค้นคว้าไม่หยุดยั้งมันก็เลยเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นสามารถพัฒนาโลกนี้ให้เจริญรุ่งเรืองได้ดังในสมัยปัจจุบันน่ะที่คนเราได้ศึกษาศิลปะวิทยาศาสตร์ขแขนงต่างๆแล้วได้ความรู้ความเข้าใจในการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องอำนวยความสะดวกสบายให้เอามาจำหน่ายขายให้ผู้มีเงินมีทองซื้อเอาไปใช้สอยอำนวยความสะดวกให้มื้อนี้มันล้วนแต่เกิดมาจากการศึกษาเราเรียนศิลปวิทยาความรู้ดังกล่าวมานี่แหละไม่เคยเห็นว่าใครเป็นผู้มีความรู้ในทางด้านเวทมนต์กลคาถาความรู้ในการหาทรัพย์ในดินศีลในน้ำแล้วร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่มีเลยดังนั้นน่ะบุคคลไม่ควรหลงงมงายไปในความรู้เช่นนั้นควรมาศึกษาความรู้ในทางโลกบ้างในทางธรรมบ้างทั้งสองอย่างนี้ควบคู่กันไปสำหรับผู้ครองเรือนน่ะสำหรับผู้เป็นบรรพชิตแล้วสมควรที่จะศึกษาพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละโดยส่วนเดียวเลยไม่ควรสนใจไปศึกษาในวิชาทางโลกอันนั้นมันเป็นการส่งเสริมตัณหาให้มีกำลังกล้าขึ้นไปเมื่อไปศึกษาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมประกอบกันไปอย่างนี้การศึกษาความรู้ในทางธรรมนี้ไม่สำเร็จประโยชน์เลยสำเร็จว่าจะสำเร็จก็สำเร็จแต่เพียงขั้นตื้นๆนั่นเองเช่นอยู่ไม่ได้ศึกออกไปแล้วก็ไปทำมาหาเลี้ยงชีพตามความรู้ที่ตนเรียนมานั่นแล้วก็พอมีศีลธรรมติดตัวไปบ้างเท่านั้นแหละอันที่จะให้ได้ผลสูงขึ้นไปกว่านั้นจนว่าสามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้มั่นคงไปได้เ
ตลอดชีวิตนี่ยากเต็มทีแล้วหรือว่าสามารถที่จะบำเพ็ญมรรคผลอันเป็นส่วนโลกุตรธรรมให้บังเกิดขึ้นนี่ก็ไม่มีทางเลยสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเล่าเรียนทั้งวิชาความรู้ในทางโลกบ้างทางธรรมบ้างดังกล่าวมานั่นนะไอ้ผู้ใดที่หวังความพ้นทุกข์ได้โดยรวดเร็วหรือว่าไม่เป็นการเสี่ยงแล้วก็สมควรที่จะโน้มใจศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมทางวินัยนี่แหละโดยส่วนเดียวเลยสำหรับผู้เป็นบรรพชิตสำหรับผู้เป็นคฤหัสถ์แล้วต้องศึกษาวิชาความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมประกอบกันไปด้วยถ้าความรู้ในทางโลกเหมือนกับตาข้างซ้ายความรู้ในทางธรรมเหมือนกับตาข้างขวาธรรมดาบุคคลผู้มีตาทั้งสองข้างแล้วอย่างนี้ก็ย่อมสามารถที่จะมองเห็นวัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรได้โดยชัดเจนเลยทีเดียวถ้าว่ามีตาข้างเดียวนี่มองอะไรก็ไม่ชัดเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละขอให้พากันเข้าใจความมุ่งหมายแห่งพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนานี้ความรู้ในทางธรรมนั้นมันเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งใจไว้ไม่ให้เกิดความทะเยอทะยานอยากเกินขอบเขตจนเป็นเหตุให้กระทำบาปกรรมอันชั่วร้ายใส่ตนของตนมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นบุคคลที่จะทำบาปใส่ตนมีฆ่าสัตว์เป็นต้นได้นั้นก็เพราะความอยากนี่แหละมันมากเกินขอบเขตจนยอมรับบาปกรรมความชั่วร้ายต่างๆเหล่านั้นนะทั้งที่รู้อยู่นะบางคนนะมันจำเป็นบาปก็ต้องบาปไปแล้วทำยังไงได้ถ้าไม่หาก็ไม่ได้กินนะแต่ที่แท้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันอาศัยอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความทะเยอทะยานอยากนี่เป็นกำลังผลักดันให้ยอมรับบาปรับกรรมเหล่านั้นนะไปถ้าบุคคลใดมาเพิกอวิชชาตัณหานี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจด้วยการมาปฏิบัติทำสมาธิภาวนาอย่างว่าเนี่ยมันจะมองเห็นช่องทางหลีกเลี่ยงจากบาปกรรมเหล่านั้นได้นี่ธรรมดาคนมีปัญญาเนี่ยมันจะไม่ยอมจนกรอกหรอกจะไม่ยอมปล่อยให้ตนตกไปในหลุมแห่งความทุกข์แหละคนมีปัญญานะเหมือนอย่างคนมีปัญญาในทางโลกอย่างนี้นะเขาก็ต้องแสวงหาเงินทองเข้าของให้ได้ตั้งตนเป็นฝั่งเป็นฝาได้อย่างนี้นะไม่ยอมตนเป็นคนจนเลยคนมีปัญญานะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่ามีปัญญาในทางโลกก็อย่างว่านั่นแหละมันพาให้ไปทำบาปเราต้องศึกษาในวิชาในทางธรรมประกอบด้วยเมื่อศึกษาในวิชาในทางธรรมมันก็เห็นแจ้งในบาปว่าเป็นบาปจริงก็มาเห็นแจ้งในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษจริงๆบุคคลใดทำบาปก็จะได้รับผลเป็นทุกข์จริงเนี่ยผู้มาศึกษาความรู้ในทางธรรมแล้วผู้ใดทำความดีด้วยกายวาจาใจมีเว้นจากฆ่าสัตว์เป็นต้นก็จะได้ประสบบุญกุศลจริงๆบุญกุศลเหล่านี้ก็จะนำบุคคลนั้นให้ไปเกิดที่สุขสบายจริงหากว่าผู้นั้นยังละกิเลสไม่หมดนี่ผู้ศึกษาในทางธรรมนะก็จะต้องรู้แจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษเหล่านี้นะเมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วมันทางใดเป็นทางบาปมันก็หาทางเว้นได้เลยทางใดเป็นทางบุญกุศลมันก็ขวนขวายหาไม่หยุดยั้งเลย
พยายามสั่งสมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาคนมีปัญญา